รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงห้องสมุดมารวยครับเทปนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทางดร.สุภกรสุนทรกิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดนั่นเองครับผมสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับวันนี้คือดร.มาเนี่ยจริงแล้วบอกว่าเราจะมีสัมมนาด้วยจากทางห้องสมุดมารวยชื่อหัวข้อคือลงทุนเพื่อลูกสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวซึ่งวันนี้เราก็รายการเองก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของหัวข้อนี้เหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะมีความสำคัญนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการเงินการวางแผนเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่ใหญ่นะถ้ามีใครสักคนที่มาช่วยกันเนี่ยก็จะดีแต่ก่อนที่เราจะคุยประเด็นนั้นเนี่ยให้ทางดร.แนะนำตัวเองนิดนึงครับว่ามีแบ็คกราวด์ยังไงการศึกษายังไงครับครับจริงโดยหลังผมเองเลยเนี่ยจริงๆเริ่มต้นมันไม่ได้โตมาจากสายการเงินครับมาจากสายวิศวะก่อนนะครับแต่ว่าค่อยมาผันตัวทางด้านการเงินช่วงแรกๆเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคือทำงานทางด้านบลจ.นะครับก็คือทางด้านของกองทุนรวมนะครับออกมาขายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นความสำคัญของจริงแล้วเนี่ยนะครับการขายกองทุนรวมหรือการผลิตกองทุนรวมมาขายอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ปลายน้ำแต่จริงๆแล้วต้นน้ำจริงเลยมันคือกรอบความคิดมากกว่านะครับแล้วยิ่งประกอบกับเรามาศึกษาดูแล้วเนี่ยนะครับเมืองไทยเองเนี่ยเริ่มเข้าสู่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสำคัญของในเรื่องของ wealth management เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นจากนี้ไปอีกประมาณ 20-30 ปีนะครับความสำคัญในเรื่องของการวางแผนความมั่งคั่งหรือ wealth management เนี่ยนะครับกับประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่สูงวัยแล้วนะครับจะเห็นความสำคัญกับตรงนี้แต่คนที่กำลังเตรียมตัวนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือว่าคนที่กำลังจะหลุดออกจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับคือเรื่องของการวางแผน wealth management เนี่ยเรามองว่าใครเริ่มต้นก่อนได้เปรียบแต่ว่าถูกครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยโดยปกติแล้วคนจะไม่มีเงินหรอกครับรายได้ของเรามาเท่าไหร่เนี่ยนะครับรายจ่ายมันค่อนข้างเยอะเรียกว่ารายจ่ายมันมักจะมารอก่อนอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะถ้าผมมีรายจ่ายเยอะกว่ารายได้อย่างนั้นติดลบแล้วนะครับมันก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่าการบริหารความมั่งคั่งเกิดขึ้นครับแต่ถ้าเราเริ่มคิดว่าถ้าเราลดค่าใช้จ่ายลงนะครับให้มันมีส่วนเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วเอาไปทำอะไรดีหรือนะครับบอกว่าลดไม่ได้เพราะยังไงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างอยู่ที่เราลงทุนไปเพื่ออนาคตอะไรต่างๆเป็นต้นเรื่องการศึกษาต่อบ้างหรือเรื่องของการไปลงทุนร่วมกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆมันต้องใช้เงินทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้เองให้คุณก็มีทางหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้อาจจะต้องเดี๋ยวนี้มันโชคดีขึ้นนะครับคือว่าเรื่องของการเราไม่จำเป็นต้องทำงานที่บริษัทอย่างเดียวละนะครับเราสามารถที่จะกลับมาบ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะขายของหรือว่าไปทำจ็อบอื่นๆเพิ่มเติมได้นี่ก็เป็นยุคของกิ๊กอีโคโนมีอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นคือสังคมไทยอาจจะไม่ถึงขั้นกิ๊กอีโคโนมีเต็มที่นะเพราะว่านั้นก็คือให้เขาสบายๆนะครับแต่ของเราเองเนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงของไฮบริดมากกว่านะครับเราใช้งานหลักเป็นหลักนะครับสักประมาณ 70% นะครับอีก 30% เนี่ยเราค่อยๆเพิ่มจากรายได้ส่วนเสริมของเราออกมาเพื่อทำให้เติมยอดของไอ้ตัว input นะครับเข้ามามากขึ้นรายจ่ายเราพยายามคุมให้นะครับเท่าเดิมหรือไม่มากกว่าเดิมมากนักเราก็จะสามารถมีเงินเหลือพอที่จะวางแผนนะครับว่าในช่วงกลางชีวิตของเราหลังจากที่เราสร้างครอบครัวนั้นทำอะไรและช่วงปลายชีวิตที่ต้องเกษียณเราเนี่ยอาจจะเกษียณอย่างมีคุณภาพมากขึ้นอยากจะเชียร์นะครับว่าเรื่องของให้คนไทยนะให้เห็นความสำคัญของเรื่องของการวางแผนความมั่งคั่งนะครับให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสำหรับคนที่ใกล้เกษียณแล้วเพียงอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นดร.พูดมาขนาดนี้จริงแล้วผมจะพอจับประเด็นได้นะว่าจริงแล้วการวางแผนในการเงินเนี่ยโอเคละเริ่มต้นก่อนได้เปรียบเพราะฉะนั้นการวางแผนในการเงินเองเนี่ยมันมีเหมือนหลายเฟสเนาะครับเหมือนจบมาใหม่ก็คงจะเริ่มต้นแล้วอยู่ตัวคนเดียวเป็นโสดก็วางแผนลักษณะหนึ่งพอเราเริ่มที่จะอยากจะมีครอบครัวอาจจะต้องวางแผนอีกแบบนึงพอมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนไปอันนี้อยากจะให้ทางดร.ช่วยยกตัวอย่างเคสว่าวันนี้เทปนี้เราอยากจะเจาะประเด็นในเรื่องของที่สมมุติเราอยากจะวางแผนครอบครัวละกันเอาแค่ครอบครัวก่อนคืออาจจะมีแค่ตอนแรกวางแผนคนเดียวแต่มีอีกสักคนนึงคู่ชีวิตของเราจะวางแผนร่วมกันยังไงลองดูก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าลำพังคนเดียวเนี่ยนะครับในอดีตเลยเนี่ยถ้าครอบครัวหนึ่งมีคนเดียวที่หาเงินในขณะที่ต้องใช้จ่าย2คนเริ่มต้นพ่อกับแม่ครับตัวครอบคู่ครองอีกหน่อยเรามีลูกเราคิดอย่างเงี้ยสมมุติเลยแล้วกันนะครับพ่อแม่เราเนี่ยรับผิดชอบตัวเองได้ก่อนอันนี้คือเคสที่พ่อแม่เราไม่สร้างภาระแล้วครับยังรับผิดชอบได้อยู่ณตอนต้นเนี่ยผมว่าเรา
คนจบมาประมาณสักอายุ25นะครับ30เนี่ยนะครับพ่อแม่ก็น่าจะอายุไม่เกิน60ก็ยังพอมีรายได้อยู่หรือยังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่อะไรต่างไม่เป็นภาระอะไรมากนักนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าแค่ครอบครัวเดียวหาเลี้ยงนะครับมันก็ยังไม่ค่อยไหวนะครับแล้วทิ้งถ้ามีลูกนะครับออกมาเนี่ยมันจะยิ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักประกอบกับช่วงนั้นเองเนี่ยหนึ่งรายได้เรามีนะครับสองคือเราต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านนะครับไม่จะเป็นคอนโดหรือบ้านหรืออะไรต่างค่าผ่อนบ้านอะไรต่างมีรถไหมอะไรต่างมันเป็นภาระที่ลองเทอมทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเรามันจะมีช่วงอายุประมาณ30ถึงประมาณ40เนี่ยครับที่เป็นช่วงที่เรียกว่าคริสิสพอสมควรในแง่ของช่วงชีวิตผมเองเนี่ย well management เพราะว่ารายได้มันค่อนข้างจำกัดแต่ในขณะที่รายจ่ายอยู่ดีลำพังตัวคนเดียวโอเคแต่ถ้าเริ่มมีครอบครัวเนี่ยมันจะเริ่มมีสุดจุดที่ต้องคิดมากขึ้นยิ่งพอมีบุตรมีอะไรต่างเหล่านี้ครับรายจ่ายจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อบุตรถึงวัยที่ต้องเข้าสู่วัยเรียนนะครับนั้นจะต้องมีทั้งเรื่องของการศึกษาบ้างบังคับการเรียนพิเศษคอร์สเพิ่มพิเศษเพิ่มเติมอันนี้ผมถามเป็นอย่างเป็นความรู้นิดหนึ่งว่าทำไมคนแต่ก่อนหรือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนพ่อแม่ก็รุ่นหูย่ามีลูกตั้งหลายคนยังเหลือเลี้ยงดูทำไมเธอไม่มีได้หรือไม่มีคือมันยุคเหมือนเปลี่ยนกันเพราะมันมีส่วนประกอบอะไรที่แตกต่างกันความต้องการหนึ่งคือความต้องการมากขึ้นนะครับสองก็คือว่ารายจ่ายตรงนี้มันมีส่วนเพิ่มขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของถ้าบอกเราเงินเฟ้อเนี่ยปีละประมาณ 2-3% นะครับ10ปีมัน 30% เมื่อก่อนค่าเทอมอาจจะยังไม่ได้เป็นจุดที่ใหญ่มากนักแต่ลองคิดดูในอีก10ปีข้างหน้าค่าเทอมตีเข้าไปก็อีก 30% แล้วระบบการศึกษาก็ยังมีบอกว่าให้มีการศึกษาทั้งระบบทั่วๆไปที่ภาครัฐอันนั้นผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาคเอกชนหรือไฮบริดนะครับประเภทการศึกษาทางเลือกอะไรต่างหรือแบบที่เป็นกึ่งๆอินเตอร์พวกประเภทแบบไบลิงกัวอะไรต่างมันแพงขึ้นคือ product ครับมันอาจจะเป็น product เดิมแต่ว่าเขาเก็บเงินเราได้มากขึ้นจากการที่ add value ให้กับเราแล้วเราก็จะตกเข้าไปอยู่ในกับดักตรงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีว่าเดี๋ยวนี้นะครับ2ภาษาจะไม่เพียงพอแล้วต้องมีภาษาจีนภาษาอะไรต่างๆ2ภาษาอะไรต่างๆมากขึ้นเป็นต้นครับนั้นบอกว่ามันเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ต้องเริ่มคิดนะครับว่าวางแผนอย่างไรให้มันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ต้องเพิ่มขึ้นทั้งภาระเรื่องของบ้านภาระเรื่องของรถยนต์และภาระเรื่องของการศึกษาภาคบังคับของลูกเรากับภาคเสริมนี่มันปกติสังคมไทยที่ผ่านมานะครับมันมีตัวช่วยนะครับถ้าเราไม่คิดเลยเลยส่วนใหญ่แล้วปู่ย่าหรือตายายเนี่ยนะครับมักจะเข้ามามีบทบาทการซัพพอร์ตในการซัพพอร์ตบางเรื่องนะครับเช่นในเรื่องของการช่วยเลี้ยงดูนะครับไม่ต้องจ้างแนนนี่ไม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านค่าเทอมค่าแรงต่างเนี่ยนะครับบางทีก็อ้อนคุณปู่หน่อยก็บางทีก็อาจจะมีช่วยสักหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็ช่วยทำให้ลดภาระของพ่อแม่ผมบอกว่าจริงๆแล้วถามว่ามันถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าสังคมไทยยังไม่ถึงขั้นเป็นครอบครัวที่แยกตัวออกไปนะครับยังมีการกลับไปหาพ่อแม่นะครับคือปู่ย่าเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นมันมีส่วนช่วยแต่ถ้าเราพูดกันว่าถ้าเราตัดตรงนั้นทิ้งล่ะนะครับลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับการรับภาระแต่ในความเป็นจริงถ้าเราจะวางแผนครอบครัวแผนการเงินเนี่ยเราสามารถ include factor เหล่านี้มันจะคำนวณเนี่ยมันจะควรจะต้องเขียนไว้เลยนะครับว่าเอ๊ะเราจะพึ่งพ่อแม่เนี่ยพึ่งไปได้แค่ไหนเขียนไว้เลยให้ชัดเจนถูกต้องครับว่าเอ๊ะเราไม่ไหวจริงๆผมอยากจะคิดอย่างนี้นะครับว่าเป็นเหมือนกับช่องทางสุดท้ายนะครับถ้าเราลองวางแผนดูว่าเอ๊ะด้วยลำพังเงินตัวเราเองกับการที่เราสมมติว่าเราประหยัดหน่อยเราหารายได้เพิ่มมาหน่อยนะครับทั้งสองข้างนะครับก็คือทั้งตัวพ่อกับตัวแม่ด้วยนะครับช่วยกันเนี่ยนะครับเอ๊ะมันจะเพียงพอไหมถ้าเหนือบ่ากว่าแรงจริงๆเราค่อยใช้ทางเลือกที่บอกว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นการวางแผนนะครับครับครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักสำคัญเลยก็คือว่าเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนให้สามารถบริหารจัดการตัวเองได้เริ่มต้นจากคู่ครองของเราเนี่ยแหละความแพงก็ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างหรือการที่มีครอบครัวเนี่ยเราไหวกันนี้เท่าไหร่ครับเช่นนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างบ้านเนี่ยนะครับการลดจาก6ล้านนะครับบ้านหรือคอนโดระดับ6ล้านลงมาเหลือ4ล้านเนี่ยนะครับภาระรับผิดชอบเนี่ยมันต่างกันเยอะอีก15ปีข้างหน้าเมื่อรายได้นะครับเงินเดือนแรงต่างสูงขึ้นนะครับอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นปัญหาค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักโดยเฉพาะในช่วงที่เราเริ่มมีบุตรสักวัยประมาณ3ขวบอะไรแบบนี้เป็นต้นครับรายได้ของเราเนี่ยนะครับผมตีไปเลยนะครับอาจจะอยู่ในประมาณหลัก 30,000 กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ2คนรวมกันเนี่ยก็ประมาณสัก 5-6 หมื่นอะไรเงี้ยครับพอไหมนะครับคำตอบคือนะครับถ้ามันมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยเนี่ยนะครับอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นต้องคุยกันดีๆว่านะครับความเพียงพอความเหมาะพอดีมันอยู่ตรงไหนถ้าไม่ได้เราอาจจะจำเป็นต้องหาแหล่งเงินนะครับหรือแหล่งรายได้เพิ่มเติมเข้ามาหรือถ้าคิดได้ตั้งแต่ต้นลดลงไปสักนิดนึงรถอาจจะนะครับใช้เป็นลักษณะของรถไฟฟ้าแต่ถ้ามีบุตรมันลำบากไหมที่จะใช้รถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยก็อาจจะเป็นรถยนต์ที่เป็นอาจจะอีโคคาร์ก็ได้อะไรที่คือรถสเปคลงมาหรือจริงๆแล้วถ้าช่วงนึงมันไม่ได้จริงมันก็ต้องเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นนะครับบริการ Grab บริการอะไรต่างๆที่เราใช้แอปเราสามารถวางแผนนะครับต่างๆได้อันนั้นเป็นเรื่องของความจำเป็นแล้วก็เรียกว่าอะไรนะความมีของแต่ละครอบครัวซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเก่งหน่อยนะครับหารายได้จากเงินเดือนประจำกับหารายได้จากแหล่งเสริมเนี่ยโอเคมันเพียงพอละโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะลดลงนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับรายได้นะครับปริ่มปริ่มกับรายจ่ายแบบนี้อาจจะต้องเริ่มคิดและเริ่มวางแผนมากขึ้นครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับแล้วก็วิธีในการวางแผนที่จะมีครอบครัวด้วยกันเองนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางดร.กันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วหลังจากที่พอวางแผนในการซื้อบ้านซื้อรถใช้ชีวิตประจำวันอย่างครอบครัวให้มีความสุขได้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีลูกการศึกษาของบุตรล่ะครับเราต้องวางแผนจอบเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณดร.มากนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับวันนี้นะครับเพชรและดร.และทางทีมงานนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ